โอ้โอกาสดีเราทำบุญเพิ่มอยู่ทุกวันทุกวันซึ่งคนในโลกนี้แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีทั้งส่วนที่ทำประโยชน์บ้างทำโทษกันบ้างเพราะนั้นเรื่องของข่าวสารด้านเมืองทางเมืองไทยเมืองนอกมันก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเรียกว่าเป็นฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีเรื่องของฝ่ายไม่ดีนี้มันจะบานปลายขยายตัวง่ายเพราะคนเรามีกิเลสตัณหามันดึงลงเรื่องความอยากก็ดีโลภโกรธหลงก็ดีมันทำให้คนเราคล้อยตามง่ายแล้วก็ทางโลกไม่เคยสอนเรื่องของโทษภัยซึ่งไปไกลยิ่งกว่าโทษทันในโลกนี้ที่เรียกว่าโลกนี้เป็นเรื่องกฎหมายทางธรรมะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมส่วนการฝืนนั้นทางโลกฝืนเพราะต้องการเงินทองเข้าของในหน้าที่ซึ่งเรียกว่าก็จะเป็นการหวนหวายเพื่อประโยชน์ของตนและคณะแต่ส่วนเรื่องของธรรมะแล้วเป็นประโยชน์ของตนตัวและญาติมิตรที่ไม่ศรัทธาในการทำประโยชน์เช่นให้ทานรักษาที่ต้องภาวนาบ้างนอกจากการอบรมสอนหมดแล้วก็มีญาติเป็นหมู่คณะที่มีการทำประโยชน์ร่วมกันทุกอย่างไฟไม่ดีก็ทำไฟดีก็ทำมันย่อมมีผลเพราะแต่ว่าคนทำไม่ดีแต่ผลดีมันเกิดขึ้นมาเข้าใจว่าทำไม่ดีได้ผลดีธรรมะบอกว่าทำไม่ดีมันเกิดผลไม่ดีที่ได้ดีนั่นเพราะกรรมเก่าที่ดีจะให้ผลดูเช่นเดียวกันคนทำดียังได้ผลไม่ดีไม่ทำดีไม่ได้ดีแต่กรรมเก่าที่ไม่ดียังให้ผลดูฉะนั้นรู้ภายนอกต้องรอเวลารู้ภายในรู้ใจเราเองทำดีก็มีใจถ้าสงบผ่องใสสูงขึ้นทำไม่ดีใจก็ต้องมองทุกตรงวุ่นวายพอพิจารณาแล้วอาศัยการที่เราภาวนาบ้างเมื่อทุนลงยังไม่ทุกคนก็ทุนตัวทำไปอย่างน้อยก็รู้ว่าคิดดีใจก็ดีพูดดีใจก็ดีทำดีใจก็ดีตรงข้ามมันก็ไปทำไมดีมันก็อย่างนี้แล้วความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนะว่าหลงตาก็จะดีขึ้นยะดาวะรีวังอาปูราปาริโบเรนติกามรัมเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติเอติตังมติตังลมหังเยปะเมวะระเมตะโตสัพเพโพเรนโตสังฆปันจันโทปนระโรยะธัมมะนิโชอริระโตยะธัมมะนิโยอะวิรันธะโรธัมมะโรโววิหารโตอะเตวะวะระนะราโยจุงเยเดเจนะโสนิกานาสันโลกา
ังโกสะทังอุตมังพลังปารินาภุกขัสสะมานังธัมมะเจเจนะโสทินานาสันตุปาทวาสัพเพมายาภูปัสสะเมตุเตสากัลวาสังฆารัตนังโกสะทังอุตมังพลังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเจนะโสทินานาสันตุปาทวาสัพเพYeah.